ในกรณีที่ว่าเราซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคงจะต้องแยกออกมาเป็น2กรณีกรณีแรกผมคงจะพูดถึงเรื่องของ OPD หรือที่เรารู้จักกันในนามของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกเนี่ยบางทีเราจะซื้อความคุ้มครองครั้งละ 1,500 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาทแล้วแต่กรณีซึ่งความคุ้มครองเหล่านี้เนี่ยก็จะบอกว่าไม่เกิน30ครั้งต่อปีทีนี้ก็จะมีคำถามสำหรับผู้ประกันภัยบางรายนะครับว่าถ้าเผื่อว่าไปลิมิตอยู่ที่ 1,500 บาทหรือ 2,000 บาทต่อครั้งแล้วเขาเจ็บป่วยรักษาพยาบาลไปหาหมอแค่ปีละ 2-3 ครั้งเขามองว่าเขาอาจจะในแง่ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเขาอาจจะขาดทุนหรือไม่คุ้มกับเบี้ยที่เสียไปเพราะฉะนั้นในส่วนของประกันชีวิตของเราก็มีการพัฒนาการขึ้นมานะครับจากที่เคยบอกว่า 2,000 บาทหรือ 1,500 บาทต่อครั้งไม่เกิน30ครั้งต่อปีก็เป็นจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินปีละสมมุตินะครับไม่เกินปีละ 100,000 บาทไม่เกินปีละ 50,000 บาทอันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้เอาประกันภัยอีกเหมือนกันผู้เอาประกันภัยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเขาได้รับความสะดวกขึ้นเจ็บป่วยไปหาหมอก็ไม่ต้องเสียเงินเลยผู้เอาประกันภัยก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับก่อนตัดสินใจซื้อประกันเพราะว่าถ้าเปิดเป็นระบบของเหมาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอาจจะสูงกว่าตามที่มีการลิมิตไว้ว่าแต่ละครั้งได้ไม่เกินเท่าไหร่